ยอดมากครับผมวันนี้ได้มั้ยพร้อมแล้วก็โอเคครับผมพร้อมดีพร้อมนะครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับดีครับยังไงบ้างวันนี้น้องวันนี้ก็ดีใจมากมากครับก็เจ็บขาตั้งแต่ยก1ครับตีขวาไม่เข้าเลยครับวันนี้แล้วยก3ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ใจอย่างเดียวครับก็เลยตั้งสติดึงกลับมาเตะแข้งซ้ายครับก็ทำได้อย่างที่วางไว้ครับยก2ดูเหมือนว่าจะไปเข้าทางรุ่นพี่เขาใช่ครับผมถอยพอถอยไปครับยก2ถอยไปใช่ครับไม่ได้บอลมันก็เหนื่อยครับเป็นนิ่นวลน้ำมันด้วยก็ไม่ค่อยชินครับเพราะว่าเขาไม่ทาน้ำมันใช่ไม่ทาครับอย่างไรบ้างการต่อยวันต่อยนมเล็กก็สนุกดีครับต่อยนมเล็กนี่ครั้งแรกไหมครั้งแรกครับในชีวิตเลยใช่ครับแล้วพอโดนก็เจ็บกว่านมใหญ่อยู่ครับพี่เขามาเป็นไงบ้างวันนี้พี่เขามาแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากนะไม่ว่าจะต้านไม่อยู่ครับแต่ว่าใจล้วนๆเหลือแต่ใจครับยกสามตอนหมดยกสองไปเนี่ยที่มุมพี่เลี้ยงว่าไงบ้างพี่บุ๋มว่าไงบ้างเพราะว่าแข็งใจครับแข็งใจออกซ้ายเยอะๆครับเดี๋ยวแก้เกมได้เนาะใช่ครับว่ามีประสบการณ์แล้วก็ใช่ครับไฟนี้นี่ชนะติดต่อกันมาเท่าไหร่แล้วครับ34ไฟครับ34ไฟน้อยเสมอไฟ1ครับเสมอไฟ1ระยะเวลาจำได้ไหมกี่ปี4ปีกว่าได้ครับเข้าปีที่5แล้วนะนี่ปีที่5อืออันนี้อายุเท่าไหร่ครับ17ครับ17ปีครับยังไม่จบเหมือนยังไม่จบเรียนอยู่เรียนอยู่ม .5 ม .5 ที่ขอนแก่นอยู่โรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมครับอยู่ขอนแก่นครับอําเภอกนวลอําเภอกนวลครับแล้วแฝดเรานี่เป็นแฝดพี่หรือแฝดน้องผมเป็นพี่ครับแฝดพี่แฝดน้องเรานี่ก็สดเหมือนกันใช่ครับมีจุดตรงไหนบ้างที่คุณจําได้แฟนคลับถามมาเยอะเลยจําตรงไหนของเรา2คนเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะใช่ครับวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างน้องก็ขอบคุณวันชิมเมนชิพขอบคุณคุณชาตีครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยรายการวันชิมเมนชิพครับขอบคุณพี่บูมขอบคุณอาจารย์ตงอาจารย์เฮมขอบคุณครอบครัวยูฟ่าบุกเสียนทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับครับวันนี้เปิดเผยค่าตัวได้ไหมพอรู้ไหมอันนี้ได้มาเขาบอกได้100,000ครับโอ้เยอะนะ100,000ครั้งแรกในชีวิตใครเงิน100,000ครั้งในชีวิตเลยใช่เงินแสนแล้วมวยไทย5ยกอ่ะได้มีการพูดคุยไหมว่าไฟต่อไปได้เจอใครยังไงหรือก็ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับรู้สึกว่าถ้าใครโอบไปโอกาสหน้าได้มาต่อยวันอีกพร้อมดีกว่ามั้ยพร้อมมากครับพร้อมมากนะค่าตัวดีครับค่าตัวดีครับครับก็ถือว่าเข้าสู่ปีที่5 35ไฟสาย4ไฟท์แล้วตั้งใจจะให้ครบกี่ไฟท์ก็ผมตลอดไปผมไปเรื่อยครับทำทีละไฟท์ให้ดีที่สุดจะให้ครบเซนจูรี่เลยป่ะก็ถ้าทำได้ก็ทำครับแล้วครับคำถามเลยที่แฟนมวยทางบ้านอยากรู้เนี่ยพี่ถามแทนแฟนมวยเลยคู่ชกต่อไปของเรานี่เราได้คาดคะเนเล็งไว้ไหมว่าเราต้องเจอใครหรือว่าต้องขยับเปลี่ยนขึ้นไปเจอใครยังครับก็ต่อยประมาณนี้นะครับ114 115นี่แหละครับ114 115ทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดไฟเมื่อกี้ผม115ผมทำไม่ได้แต่ว่าพอคุมดีๆไฟนี้ได้ทำแค่2โลครับแต่ว่าถ้าคุมแบบนี้ก็114ก็ทำได้ครับแล้วฟอร์มแบบนี้ใครจะชกด้วยน้องน่าจะมีเยอะอยู่ครับโอเคน้องขอบคุณครับยินดีด้วยครับยินดีมากยินดีด้วยครับยินดีด้วยไฟนี้การตัวเงินแสนแล้วนะครับยินดีแทนน้องนะครับขอบคุณครับฝาก FC แฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับ